เมนูขนมถั่วเขียวดอกสโหน่คลุกมะพร้าวใส่ถั่วเขียวตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่ไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วรินน้ำออกเทถั่วเขียวตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดประมาณ10นาทีแล้วปิดไฟเทน้ำออกนำถั่วเขียวตราข้าวทองที่ต้มไว้ลงนึ่งในรังถึงใช้ไฟแรงนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งถั่วสุกเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเจ้ากับน้ำมะพร้าวนวดผสมจนแป้งมีลักษณะชื้นจากนั้นนำแป้งมายีในกระชอนให้เป็นผงเล็กๆใส่ดอกสโหน่ลงเคล้ากับแป้งให้ทั่วนำลงนึ่งอีกครั้งโดยมีผ้าขาวบางรองนึ่งนานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งแป้งสุกนำส่วนผสมที่นึ่งสุกใส่ภาชนะเติมถั่วเขียวตราข้าวทองนึ่งสุกมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันจัดขนมถั่วเขียวดอกสโหน่คลุกมะพร้าวลงในภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยดอกสโหน่ให้สวยงามพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูขนมถั่วเขียวดอกสโหน่คลุกมะพร้าวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ